จัดหนักอีกแล้วไหนบอกไม่ได้รักที่เงินคุณการจัดคุณอีฟหนักอีกแล้วค่ะไหนบอกไม่ได้รักเสกเพราะเงินการก็เลยแฉเป็นชุดค่ะอีฟใช้เงินมือเติบยังไงบ้างนี่ก็เล่นเอาบินเอาแชทไลน์นะคะเอามาให้ดูค่ะยังคงมีประเด็นต่อเนื่องนะคะให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับครอบครัวสุดชุลมุนนะคะของร็อกเกอร์ชื่อดังค่ะคุณเสกโลโซกับอดีตภรรยานะคะคุณการวิภากรนะคะแล้วก็แฟนคนปัจจุบันค่ะก็คือคุณอีฟแม็กซิมนะคะซึ่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะคุณการก็ทำการบุกบ้านคุณเสกนะคะเพื่อทวงทั้งบ้านแล้วก็สามีกลับคืนมาแล้วก็ยังมีการไลฟ์สดนะคะให้ชาวโซเชียลเนี่ยได้เห็นอีกด้วยค่ะและล่าสุดนะคะคุณการก็ได้โพสต์นะคะพร้อมกับเนี่ยค่ะแชทไลน์ค่ะของเธอนะคะที่คุยกับคุณอีฟค่ะขณะที่ตอนนั้นเนี่ยคุณเสกป่วยหนักนะคะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คุณเสกเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นะคะซึ่งเงินจำนวนนั้นเนี่ยเป็นเงินทั้งเงินเดือนคุณอีฟนะคะที่คุณเสกให้เดือนละ 30,000 เงินเดือนแม่นะคะอีกเดือนละ 20,000 ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทั้งหมดรวมกันเกือบแสนค่ะเพื่อให้การนะคะช่วยสำรองจ่ายเงินให้ในบางส่วนก่อนซึ่งการนะคะก็ได้เขียนข้อความค่ะใต้รูปเหล่านั้นว่าพอจะรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องให้เสกออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังไม่หายดีก็เพราะว่าตอนอยู่ที่นั่นทำธุรกรรมทางการเงินไม่คล่องอีกทั้งยังพูดถึงอีฟว่าเห็นตนเองเป็นตู้ ATM หรอไหนบอกว่ารักเสกไม่ใช่เพราะเงินไงงานการไม่ทำใช้จ่ายอย่างกับคุณนายและยังบอกอีกว่าสมัยที่ตนเองกับเสกอยู่ด้วยกันไม่เคยได้เงินเดือนเลยพ่อแม่ก็ไม่เคยได้เงินเดือนเช่นกันเงินที่ได้มาเป็นเพราะหากินเองล้วนๆรับผิดชอบเองทุกอย่างถ้าไม่เชื่อให้ถามเสกได้เลยก็แน่นอนค่ะหลังจากคุณการโพสต์ไปนะคะคนที่ติดตามคุณการก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากค่ะก็ในทำนองว่าทำไมต้องช่วยถึงการนะจะปากร้ายแต่ก็เป็นคนใจดีมากค่ะเพราะว่ายังช่วยอยู่ค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดค่ะของครอบครัวนี้นะคะเราก็เอามานำเสนอให้ดูนะคะยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ